สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะวันนี้จะมาสอนกีฬาบราซิเลียนจิจิสุนะคะโดยการใช้ท่า Submission โดยใช้ท่า Triangle Arm Lock หรือว่าใช้อเมริกาหน้าหรือว่าหักข้อมือก็ได้นะคะโอ้ยเมียโนมิอามิเชลิโฮชิเอโวเอซินาปราฟานิฟินาลิซาของ Triangle Arm Lock or อเมริกาหน้า or Multivaga Vamos Vเราก็จะเริ่มจากการคอนโทรลจากด้านหลังเขานะคะท่านี้ภาษาโปรตุเกสจะเรียกว่าท่ามูชิล่าหรือกระเป๋าเป้นะคะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเอามือขึ้นมากันข้างนี้เราก็จะเอามือข้างนี้จับข้อมือเขาเอาตัวถอยหลังไปนิดนึงเอาขาอีกข้างนึงนะคะพาดคอเขาแล้วเอามือนี้ปล่อยจับข้อเท้าแทนถอยหลังไว้อีกนิดนึงปิดทริแองเกิลนะคะแขนเขาปล่อยออกมาสามารถทำท่าอัมล็อกได้หรือว่าอเมริกาหน้าหรือว่าหักข้อมือก็ได้นะคะแต่ครั้งนี้จะอธิบายเป็นภาษาโปรตุเกสนะคะพิเมโรเชนจิโคเมซาคองโพซิเซาชามามูชิลาอีเดปอสเอลาเพกาบราซอลซิงเอเชนจิเพกาบราซอเดลาซิงเจกาแปรไพรส์คอลูคาเปนาเอซิมาเดล่าอาคิอีเดปอยส์ชิลามาอีคอลูคาคิเจกาแปรไพรส์ไมซุงโพคุเฟชาทริแองเกิลอีอากอระฟาจิฟาเซอัมล็อกออเมริกานะออมัลจิวากาซิวันนี้ก็จบไปแล้วกับท่าที่2ของกีฬาบราซิเลียนจิจิสุของ iMac Dojo นะคะสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ทำท่าไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะโฮชิเอสเซกุนาโพซิซอคิเอลฟิสโฮชิเซฟเซกอซาไลค์แชร์อีซับสไครบ์อินบายโชอีพอจิคอมเมนต์ต่ออินบายโชอบริกาเด้อ